ต่อยเข้าไปต่อยโอเคแตกครับเขี้ยวสุนัขเพิ่งโอ้โหสองตัวติดแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งเดี๋ยวแล้วนะโคตรโหดสวัสดีครับมาอยู่กับ One Piece Bounty Guard นะครับวันนี้จะมารีวิวอาคาอินุสนะครับจะเล่นได้หรือเปล่าในยุคนี้นี่ผมใช้เซตอื่นนี้นะครับคูลดาวน์สกิล2นี่เน้นคูลดาวน์สกิล2อย่างเดียวจะได้มาตะบ่อยๆนะครับโอเคเล่นคู่กับบิ๊กมัมนะครับแต่ผมจะเลือกมันมาเล่นตัวเดียวเลยจะให้ดูไปเลยว่าเล่นได้ไหมใช้ซับ161นะครับส่วนแท็กก็6แท็กเหมือนเดิมนะครับอาคาอินุผมจะเป็นยังไงครับไปดูกันในเกมแรกดีกว่าครับไปครับเกมแรกมาครับในเกมที่1โอเคดอทก่อน1ทีครับผมตัวนี้ดอทง่ายนะถ้าใครจะเล่นก็ดอกง่ายๆเลยเนี่ยหาจังหวะเหมือนเดิมนะครับเอ้ยเขาแห่มาโอ้โหโดนได้ไงมาดาเมจโดนตัดเอื้อดเลยครับผมโอ้ทำไมต้องรับดาเมจคนแรกวะเนี่ยนี่ดอกได้แล้วยึดครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อุ้ยโอ้โหกลับที่เดิมอุ้ยยิ่งเดินช้าๆอยู่ส่งกูมาที่เดิมอีกละไปครับมัดลาวานี่นี่นี่โดนไหมน่ะเพื่อขอเก็บเอื้อนเพื่อนโอ้โหเก็บเอื้อนไปว่ามันตัดเอื้อนอยู่นี่นี่แม็กมาไปกินเล่นรักษาระยะห่างโรเจอแตกไปสิโรเจอมัดลาวานี่นี่โอ้โหเขาติดไฟไปวะน่ะเผาไหม้อยู่เลยไฟดอนนะครับอุ้ยโอ้โหโดนเหยียบเอาความถึกมาจากไหนเนี่ยโอ้แทงเวิร์ดไปแล้วครับแชงอุ้ยโอ้โหโดนวาร์ปมาลืมไปครับไม่งั้นผมกดดอทแล้วลืมว่าแชงมันวาร์ปมาได้โอเคมาอาจจะเบอร์เบอร์นิดนึงครับมาดูต่อครับมัดลาวานี่นี่นี่ชื่อท่าเลยนะท่าเนี่ยเขี้ยวสุนัขเพิงมาโอ้ยว่าติดช็อตยาวเลยฟื้นสักทีดิโอ้โหซื้อปีธรรมดาสะเมื่อยสกิลไปเลยนี่นี่นี่ออยลาวาหมัดลาวาเรียบร้อยหมัดลาวานี่หมัดลาวาหมัดลาวานี่นี่เป็นไงเคยกินหน่อยติมวอลปล่อยเข้าไปนี่อุ้ยแชงอย่ายุ่งนี่โอ้โหเราเจอมันหนีไปละโอ้โหหนีไปละมึงต้องชดใช้เที่ยวสุนัขอ้าวนี่ต้องลาวาครับก็จังหวะเดี๋ยวมันต้องหายตัวมานะแล้วก็อุกกาบาตใส่ตรงนี้เนี่ยแหละนี่เป็นอมตะพอดีเป็นไงจับทางได้หมดแล้วสกิลแชงอ่ะอ่อยธรรมดาไปอ้าวเพื่อนนี่แหละไอ้เหี้ยโอ้กูเบอร์อะไรวะเนี่ยวันนี้เที่ยวสุนัขเพิ่งโอ้โหโอ้ยโดนวับมาตุ๋ยเอาบิ๊กมัมมาก่อนนะครับยังไงก็7วิอยู่ละรอมันเกิดก็แพ้ดีเลเซอร์บีมฉีดไปไม่ได้อะไรโอเคครับจบเป็นในเกมแรกนะครับสวยๆกับอาคาอินุผมมาดูกันซิว่าผมคิวไปเท่าไหร่นี่ครับคิวไป4ตัวครับโอ้โหมันสวดยอดจริงๆไปดูเกมต่อไปดีกว่าครับมาครับในเกมที่2ลุยครับนี่ดอทก่อน1ทีครับโชว์ความดอทช้าโอ้วิ่งก็อืดๆธรรมดาครับสายหมัดลุยลุยวิ่งไหมยึดธงนั้นเจอนิกา2ตัวเลยนะครับไม่ค่อยชอบเลยผมยึดไป1ทีจังหวะก่อนครับโอ้โหมาเดียวกัน1-1ครับเคาน์เตอร์อะไรเพื่อนเขี้ยวสุนัขเพิงไม่ดี13,000เนี่ยเป็นไงคือเขาเติร์นโง่นี่นี่เป็นไงเจ็บอันนั้นอ่ะอุ้ยนี่นะคุณมิไม่โดนหรอกก็ฝึกบูดอสมาแล้วอุ้ยได้เลือดกลับว่ะทำไงดีว่าให้มันตายเนี่ยอุกกาบาตดีไหมเนี่ยอุ้ยไม่น่าเลยมีเคาน์เตอร์ลืมไปเลย
ชึบโอเคก็มาเขี่ยวสุนัขเพิงอื้อโอ้โดนเคาน์เตอร์อีกโอ้จังหวะมันเคาน์เตอร์มันก็ชอบเคาน์เตอร์นะไม่เป็นไรครับเอามันลงแน่ไอ้ฟี่ตัวนี้อุกกาบาตไม่ดีเอ้ยโหดอทได้อีกโอเคเคาน์เตอร์ในพายุไปครับต่อยธรรมดาโอ้แรงๆแล้วต่อยมันเจ็บอยู่โอ้โหมันเพิ่มเลือดอีกแล้วเขี่ยวสุนัขเพิ่มโอ้โหเป็นไง17,000โอ้โหกว่าจะเอามันลงเสียเวลามันมากเลยเนี่ย1นาทีเสียเวลามัน1นาที โอ้เป็นไงครับ1-1กับนิกะโชว์เลยเมื่อกี้ลุยต่อครับหาจังหวะยืดก่อนครับยืนเลยโอ้ยเพื่อนยืนรอนค่อยพุ่งไหมเอ้ยจะหิวขนาดนั้นโซโลเราชึบนี่ตอนนี้ติดบูสต์อยู่นะอยากฆ่าคนนะตอนนี้ขอสักคนใช่ไหมเนี่ยแคคเกอร์เขี้ยวสุนัขเพิ่งนี่ต่อยโดนบิสกิตเขานะครับ อุกกาบาตไปดิอุกกาบาตไปดิโอเคต่อยธรรมดานี่โอ้โหไม่ล้มมันไม่แตกด้วยนะแคคเกอร์มันถึกแปลกต่อยธรรมดาโอ้โหแชงต่อยเข้าไปต่อยโอเคแตกครับเขี้ยวสุนัขเพิ่งโอ้โหสองตัวติดแถวหน้ากระดานเรียง1แถวหน้าอะไรโคตรโหดโอ้ทำไมมันแรงอย่างนี้วะผมโอ้ยอย่างนี้ชนะเออดิ20วิกันได้ชิวๆอยู่แล้วโอ้โหแรงจัดเลยครับเมื่อกี้เป็นไปได้รอใช้เสร็จนะครับเฮ้ยเอาสุนัขเพิ่งโอ้โห17,000ถึงแล้วดาเมจมันคงที่งั้นวะนี่ดอทก่อน1ทีอุกกาบาตไปกูแตกเอาบิ๊กมัมวุ้นมันโหดจังวะโอ้โห MVP อยู่ที่ผมชัวร์ครับอย่างนี้นั่นไงครับโอ้โหไปดูผลงานนี่หรอครับเฮ้ยสุดจัดแบบยุคเนี่ยหูคิวไป5ตัวครับดูเกมสุดท้ายดีกว่าครับไปมาเกมสุดท้ายที่เห็นว่าเล่นได้มันก็แบบยังไงอ่ะมันยังแรงเอสอยู่นะแรงเอสบวกถ้าสูงสูงไปกว่านี้ก็เล่นกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาแค่ขึ้น SS เล่นได้อยู่ก็ใครยืนนู้นด้วยกายครับโดดลงไปก่อนแล้วผมจะยืนนิ่งทำบ้าเนี่ยยืนพูดอยู่ตั้งนานโอเคยึดก่อนครับยืนพูดเป็นได้ประโยชน์ครับเมื่อกี้ยืนพูดอยู่ตั้งนานไปครับคิงเหรอนี่เขี้ยวสุนัขเพลิงโอ้แตกหนึ่งครับสวยเลหลีอุกกาบาตทิ้งมาดิตุ้มเรียบร้อยเข้าหัวครับความแรงนี่ผมยกให้อาคาเลยนะแรงจริงสะใจมากอื้อทีนึงอีกหมัดแรงจริงอ่ะต่อยใครเกือบนอนตลอดอ่ะธรรมดาโซโลยังแย่เลยดูสภาพโซโลเนี่ยอุ้ยพี่ตายผมตายเองโอ้เมื่อกี้พลาดนะครับผมรู้อยู่ว่ามันลดดาเมจตอนมันชาร์จเลยผมกะเอามันตายไงแต่ว่ามันยังเหลือไว้อะไม่ตายเฉยหมัดกาวาแท็กหน้าก่อนครับตายไปสิแชงโอเคยึดก่อนครับให้บิ๊กมัมเขาเคลียร์นั้นโอเคตายครับหูแรงจริงอะสะใจมากอะต้องอย่างงี้สิยกนี่ใช่ไหมต่อยขู่อุ้ยโอ้โหยุ่งอะยุ่งอะจุดจบคนยุ่งอะอื้ออุ้ยโอ้โหมันมา 3-4 ตัวครับก็จะเข้าไปอุกกาบาตอุ้ยนั่นไงกูยังไม่ทันพูดจบมึงใส่กูใส่แล้วเร็วครับ50วิทำเกมหน่อยชึบโดดลงไปหมัดเราอะอุ้ยไอ้คิงอีกแล้วคิง2รอบแล้วครับตายหอกละดอทก่อน1ทีกบนั่นไม่ค่อยมีอุกกาบาตนี่ต่อยเข้าไปต่อยหมัดไฟใส่นิกะนี่เขาจะแตกเอานะยึดก่อนดีกว่าชึบดอดก่อนครับโอเคนี่คิงกูหมัดไส้มึงนานเลยแล้วหมัดเอาวะโอ้ยดอดได้โอเคน่าจะชนะอยู่เอ้ยน่าจะแพ้ดิวือไปว่ากูสีส้มโอ้จบแล้วอย่างงี้หมัดเอาวะทิ้งมีทุ่นมีทีนึงโอ้โหคิวยับครับบอกเลยแต่ทีมแพ้
มีประโยชน์นะครับแบบนี้ผม จบไปในเกมท้ายครับโอ้โหคิวยับครับแต่แพ้โอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวเอาเล่นแค่ขึ้น SS นะครับราคาเนี่ยเล่นได้สบายเลยตายสบายอ่ะผมบอกเลยโคตรมันจริงๆโอเคก็มารีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย